ล้างจมูกอีกทีนึงลูกบอกเนี่ยก็เลยส่องไฟดูก็เลยเจอไอ้สีส้มๆครับคุณแม่บอกว่าเอาจริงก็อย่างที่ผมบอกลูกเรียนอยู่อนุบาลหนึ่งและประเด็นก็คือลูกน้ำมูกไหลไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นสัปดาห์สังเกตว่าในจมูกน้องมันเหมือนกับมียางส้มๆใช่ไหมเก๋ใช่ค่ะแล้วน้องก็บ่นว่าเจ็บจมูกไม่หายสักทีรีบเรียกคุณพ่อมาให้ช่วยกันจับแล้วก็ใช้ไอ้ที่หนีบพยายามดึงออกมาปรากฏว่าเป็นเศษของลูกโป่งมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางต้อง2เซนอยู่ในจมูกน้องลูกมีอาการไม่สบายค่ะไม่สบายแล้วก็ไปโรงเรียนอาทิตย์นึงแล้วก็หยุดอาทิตย์นึงแล้วก็ไปอาทิตย์นึงแล้วก็หยุดอาทิตย์นึงที่ตอนแรกหนูคิดว่าเป็นหวัดโรงเรียนเพราะว่าเด็กติดเยอะแต่ไม่ใช่ค่ะพอมาล้างจมูกให้ลูกก็บอกเจ็บจมูกเจ็บจมูกหาไฟสองก็ไม่เจอพอวันนั้นไอ้ล้างจมูกอีกทีนึงลูกบอกเนี่ยก็เลยส่องไฟดูก็เลยเจอไอ้สีส้มๆค่ะก็เลยเรียกพ่อมาจับตัวน้องไว้ก็เลยดึงออกมาถึงได้รู้ว่าเป็นลูกโป่งค่ะมันเป็นไอ้หัวลูกโป่งค่ะเหมือนลูกโป่งที่แตกค่ะจุดเป่าเราพอจะจำได้ไหมครับว่ามันเข้าไปได้ยังไงหรือมันมาอันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะว่าซื้อให้น้องเล่นล่าสุดก็นานแล้วค่ะตั้งแต่บ้านหลังเก่าเลยค่ะก็ย้ายมาอยู่นี่ก็ประมาณ5เดือนแล้วค่ะใช่ค่ะน่าจะนานแล้วเพราะว่ามีกลิ่นแม่หายังไงก็หาไม่เจอค่ะรู้สึกว่าน้องมีกลิ่นเอาน้องไปล้างหน้าเอาน้องไปแปรงฟันก็ไม่หายค่ะเพิ่งมาบอกค่ะเพิ่งมาบอกเมื่อตอนมีหวัดเพราะว่าให้น้องไอ้สั่งจมูกสั่งน้ำมูกออกแล้วก็ไอ้ล้างจมูกให้น้องล้างไม่เจอค่ะไม่รู้ค่ะถ้าไม่เป็นหวัดนี่ก็ยังคิดว่าลูกเป็นหวัดติดจากเพื่อนที่โรงเรียนอะไรแบบนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะน้ำมูกเริ่มหายอยากจะฝากเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ยังไงบ้างคุณแม่อย่าค่ะทางที่ดีให้เล่นกับลูกดีกว่าค่ะอย่าปล่อยให้เด็กเล่นเองค่ะเพราะเราไม่ทราบว่าน้องเขาจะเล่นอะไรใช่ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องจะเล่นอะไรน้องไม่พูดเลยค่ะว่าอะไรเข้าจมูกไม่พูดไม่บอกเลยค่ะน้องก็เล่นปกติไม่เคยเป็นอะไรเลยค่ะค่ะก็เลยโพสต์เตือนแม่หลายๆคนไปค่ะใช่ค่ะค่ะโอเคครับ